อ่าฮ่าขำสวัสดีนะครับสวัสดีครับกระผมสิงห์แสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสิงห์แสหมิงผมเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้นะครับจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมปี2561เดือนสุดท้ายก่อนจะหมดปีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับช่วงเดือนธันวาคมดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวพุธนั้นนะครับได้ประสถิตอยู่คู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ตรงนี้นั้นยังได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่นะครับอย่างนั้นเลยยังมีดาวมนุษย์อยู่เล็งมายังดาวตนุรักษ์ของท่านก็คือดาวพุธนั่นเองเท่ากับว่าดาวมนุษย์อยู่เล็งมาที่ดาวพุธและดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่คู่กันนะครับในเรือนที่5เขาเรียกเรือนปุตตะนะครับเป็นเรือนเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเรือนเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องรักๆใครๆชาวลัคนามิถุนนั้นผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับหลายๆคนนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นความรักไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังทุกข์ใจในด้านความรักมิถุนหลายคนถูกเทนะจะบอกให้นะครับคบๆอยู่เทกูไปดื้อๆอย่างนี้แหละนี่แหละคือชาวมิถุนในช่วงที่ผ่านมามันจะหาน้อยคนมากๆที่ความรักจะลงตัวส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจุกจิกใจกันบอกมีแต่เรื่องแต่เล่าไอ้โน่นไอ้นี่เดี๋ยวห่าเดี๋ยวเหวฮ่าๆนะครับแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับถึงแม้ว่าดาวเจริญความรักของท่านคือดาวพฤหัสนั้นโคจรไปอยู่ในภพอริก็ตามทีแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่นะครับส่วนดาวเสาร์ก็ยังเล็งลัคนาท่านอยู่ความรักของท่านถึงแม้ว่ายังสุกๆดิบๆยังไม่ดีเท่าที่ควรนักสำหรับชาวมิถุนอันนี้หมายถึงคนที่ยังคบกันมาอยู่นะไอ้ที่ถูกเทไปแล้วก็ช่างแม่งนะถ้ามันถูกเทไปแล้วจะให้ทำไงวะเออนะฮะธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่ตัวท่านเองนั้นต้องให้ความสำคัญให้รายละเอียดกับเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งใครที่เป็นชาวลัคนามิถุนแล้วคุณกับคนรักของคุณยังคบหากันมาได้ถึงวันที่นั่งฟังคลิปคำพยากรณ์ผมอยู่ตอนนี้ให้พยายามใส่ใจกับความรักใส่ใจกับคู่ครองมากๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าดาวเจ้าตัวของท่านเองนั้นคือดาวพุธไปโคจรอยู่กับดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวเรื่องความรักชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าดาววีนัสมันเกี่ยวเรื่องความรักด้วยแล้วได้เป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีฉะนั้นสินแสหมิงย้ำอีกครั้งว่าถ้าความรักของใครคู่รักของใครที่เป็นชาวลัคนามิถุนนั้นยังคบกันมาผ่านมาได้ถึงวันที่มันนั่งฟังสินแสหมิงพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านได้ผ่านปัญหาจุกจิกมาพอสมควรฉะนั้นพยายามเอาใจใส่ดูแลกันให้มากนะครับเพราะว่าดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวพุธไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำนะครับมันก็ยังมีอะไรที่มันจอยมันคุยกันได้อยู่นะส่วนไอ้ที่เลิกไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันคงห่างกันไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปวิ่งตามหาความรักให้ปวดส้นตีนเลยฮะไม่ได้เรื่องหรอกคือไปตามกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะไปทำอ่ะนะฮะอันนี้ที่ผมหมายความว่าที่ให้ประคับประคองคือท่านที่ยังคบกันมาได้ถึงตอนนี้ส่วนที่เลิกไปแล้วก็คือเลิกไปนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรนะครับนะครับเพราะว่าดาวความรักของท่านเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมหาจักรอยู่ในภพอริมันเป็นปกติธรรมดาที่มันจะต้องมีเรื่องจุกจิกใจอยู่บ้างนี่คือนัยยะสำคัญของชาวลัคนามิถุนซึ่งผมเอาเรื่องความรักขึ้นมาให้ฟังกันก่อนเลยส่วนดาวเสาร์ที่ยังเล็งชาวลัคนามิถุนอยู่ดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์นะฮะไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสก็มาเป็นอริในความหมายตรงนี้ก็คือว่าพยายามทำตัวให้มีความสุขอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องของความทุกข์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขเหตุผลเพราะว่าดาวเสาร์โทษทุกข์ตรงนี้นั้นนะครับถ้ามองในแง่แห่งความไม่มีความสุขนั้นโอ้โหแม่งดับเบิ้ลอ่ะนะครับฉะนั้นชาวลัคนามิถุนฟังสินแสหมิงพูดให้ชัดๆตรงนี้แล้วนะครับพยายามหาความสุขใส่ตัวเยอะๆ
ให้มองมาในภาพของดาวศุกร์และดาวพุธซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ดีมันทำให้บอกให้ว่าเออเราพยายามหาความสุขใส่ตัวให้เหมือนกับเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนที่5ตรงนี้นะครับส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะพยายามประคับประคองให้ดีส่วนท่านที่ยังโสดจริงๆนะครับความรักมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจเหมือนกันแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนที่คุณถูกใจนั้นเนี่ยสเตตัสเขาส้นตึกนะครับคือเขาไม่โสด โอ้มันจะพูดยังไงอะสเตตัสเขามันส้นตึกครับเขาไม่โสดเออเขามีแฟนอยู่นะครับแต่ถ้าคุณจะชอบหรือยังไงก็แล้วแต่คุณนะอันนี้ผมไม่ว่าอะไรหรอกผมก็มาพยากรณ์ให้ตามนี้แต่บอกไว้ก่อนว่าสเตตัสเขามันยังส้นตึกอยู่เออแต่ถ้าเกิดคุณมองข้ามไปคิดว่าจะคบอาจจะรักสักอย่างใครทำไมก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรนะครับคบได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสเตตัสเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าชื่อแสหมิงไม่เตือนเออนะครับนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะเดือนธันวาคมตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเป็นเดือนแห่งการ make money เป็นเดือนที่เงินจะเข้าได้ดีมากเดือนหนึ่งธันวาคมเนี่ยไปดูให้ดีเถอะชาวมิถุนนะครับการเงินจะขยับดีขึ้นถึงแม้ว่ารายจ่ายรออยู่แต่ก็ให้รู้ไว้เลยว่าการเงินจะดีขึ้นนะครับดาวเจ้าเรือนราภะคือดาวอังคารดาวอังคารได้ย้ายราศีนะครับดาวอังคารได้ขยับย้ายไปอยู่ในภพที่9 ชาวลัคนามิถุนการเงินการทองจะขยับดีขึ้นโดยเฉพาะชาวมิถุนที่ต้องเดินทางไกลติดต่อเรื่องงานหรืองานจะต้องเดินทางให้ชาวมิถุนไปดูได้เลยว่าการเงินการทองคุณเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ชาวมิถุนบางคนอาจจะได้ทำงานที่2อาจจะได้เริ่มต้นกิจการที่2หรืองานหลักยังอยู่แล้วไปทำงานเพิ่มอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีโชคมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเรื่องการเล่นหุ้นด้วยฉะนั้นสินแสหมิงสรุปให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าชาวลัคนามิถุนมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆใครที่เป็นชาวมิถุนจะเปิดกิจการใหม่ๆจะมีความสำเร็จดีผู้หญิงชาวลัคนามิถุนช่วงเดือนนี้นะครับไปไหนก็ตามจะมีคนให้การรับหน้าถือตาดีมากส่วนคุณผู้ชายนะครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนก็ตามหรือจะไปติดต่อเจรจาอะไรก็ตามให้หาลูกน้องที่เป็นผู้หญิงไปด้วยหรือให้เอาคู่ครองของคุณไปด้วยจะเสริมดวงอย่างมากๆในช่วงเดือนธันวาคมปี2561ตรงนี้และทั้งหมดทั้งมวลคือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคม2561กระผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนขอให้มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการลาไปก่อนสวัสดีครับ